สวัสดีครับผมกันนะครับจากก็ปันกันหรือ KPG นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการเรียนต่อที่แคนาดาโดยเฉพาะที่เมืองหลวงของประเทศแคนาดานะครับที่เมืองออตตาวานั่นเองสำหรับสายงานด้าน hospitality นะครับรวมถึงเรื่องการทำอาหารการทำขนมแล้วก็การท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวรวมถึงการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรามีคุณไห้อังนะครับจะมาร่วมพรีเซนต์นะครับคุณไห้อังก็เป็นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอยู่ที่ออตตาวาเลยในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เป็น RCIC ด้วยนะครับหมายความว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้คำปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับimmigration ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราไปเรียนอยู่ที่นู่นแล้วเรามีคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องวีซ่าเรื่องเพอร์มิตต่างๆนะครับก็สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่อย่าง RCIC อย่างคุณไห้อังได้นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อด้าน hospitality ในเมืองออตตาวาที่ประเทศแคนาดาครับAll right, hi Anka, we can get started. สวัสดีค่ะ good evening from Ottawa. It is snowing in Ottawa today, and I hope I can bring some cool weather from Ottawa to you, and would like to present the hospitality industry in the capital of Canada to you. I'm so sorry I don't speak Thai, so Kanpong will help me to relay my message to you. Okay, thank you, Hai Ang. Yeah, we need that cold here, although it's been raining, but it would be nice to get some wind. So you might have seen that there is an increasing interest from international students in Canadian education, and you might wonder why they are interested in studying in Canada. So as a country, Canada is very developed and has high quality of life. And the education system is very good, and it is one of the best education system in the world. We have a very safe, multicultural and welcoming society, so international students can feel safe in our country and feel welcomed. But our education is not so expensive. It's very affordable, so that many students from many countries can afford it. So these are one of the first things that people think about Canada when you think about studying in Canada. But there are three other things that are making Canadian education more attractive to international students. It is the ability to work when you are studying 20 hours per week and full-time during the scheduled break. And up to 3 years of work after you graduate from the program, as well as possibility for you to become a permanent resident in Canada. So these three additional things are the reason that make Canada attractive to many, many international students. All right. ก็พูดถึงเรื่องเหตุผลก่อนนะครับว่าทำไมการเรียนต่อที่แคนาดาอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนาะหลักๆเลยก็พูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่ากระแสเรื่องของการไปเรียนต่อที่แคนาดาจริงๆก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับด้วยเรื่องของคุณภาพชีวิตหรือสวัสดิการที่รัฐบาลแคนาดาเขามีให้นะครับกับคนแคนาเดียนเองหรือคนที่มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นเองก็ตามแต่นะครับการศึกษาก็เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับอยู่ในระดับมาตรฐานโลกแล้วก็มีค่าเราเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในอัตราที่เข้าถึงได้โดยเฉพาะค่าเราเรียนนะครับก็ไม่ได้เป็นอัตราที่สูงเกินไปเทียบกับบางประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเนาะแล้วก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับต้อนรับความเป็นพหุวัฒนธรรมกับการที่บุคคลหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นแล้วก็ไม่ต้องละทิ้งไอเดนติตี้ของเราเองนะครับในการที่จะไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับในเรื่องต่างๆที่เราอาจจะต้องระมัดระวังตัวถ้าเราไปอยู่ต่างแดนอะไรเงี้ยครับการไปเรียนที่แคนาดาก็อาจจะทำให้เราอุ่นใจได้มากขึ้นว่ามันอาจจะไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของความปลอดภัยมากขนาดนั้นนะครับเพราะสภาพโดยรวมของแคนาดาเองถือว่าค่อนข้างปลอดภัยเนาะแต่ทีนี้ที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของโอกาสการทำงานนะครับการที่เราไปเรียนที่แคนาดาระหว่างที่เราเรียนขอย้ำว่าเป็น academic program ไม่รวมการเรียนภาษานะครับเราสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยสัปดาห์ละ20ชั่วโมงทำออนหรือออฟแคมปัสก็ได้ถ้าเราเรียนออนแคมถ้าเราเรียนอะคาเดมิกโปรแกรมนะครับแล้ว
แล้วก็ระหว่างเบรกก็คือปิดเทอมเนี่ยสามารถทำฟูลไทม์ได้เลยหลายหลายครั้งเราจะเห็นว่านักเรียนที่ไปเรียนกันนะครับช่วงซัมเมอร์เบรกนะครับก็จะทำงานกันฟูลไทม์โดยเฉพาะถ้าเราไปเรียนเรื่อง hospitality แล้วเราอยู่ในเมืองที่อาจจะเป็นที่มีคนเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยเนี่ยซัมเมอร์มันเป็นเบรกที่แน่นอนคนทั้งในแคนาดาแล้วก็ต่างประเทศเดินทางมาเรามีโอกาสได้ทำงานเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้จัดการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็up to 3 years PGWP หมายความว่าเรียนจบแล้วนะครับถ้าเป็นการจบโดยสถาบันที่ออก PGWP ได้นะครับอย่างเช่น Algonquin College เนี่ยเรียนจบแล้วขอ PGWP ได้เราจะสามารถอยู่ทำงานหลังเรียนจบในแคนาดาได้สูงสุดถึง3ปีนะครับโดยไม่จำกัดว่าเราเรียนอะไรมาถ้าเราเรียน Academic Program ที่หลักสูตรการเรียนไม่ต่ำกว่า2ปีเนี่ยเรียนจบแล้วเราขอใบอนุญาตทำงานสูงสุดได้3ปีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขอสถานะเป็น PR ในภายหลังได้So I would go in detail about the duration of the PGWP depending on which program you take in Canada. So if the program is less than 8 months, then you are not eligible for PGWP. If the program is from 8 months to 2 years, then the duration of PGWP would be the same as the duration of the program. And you wouldn't get a 3-year PGWP if the program is 2 years or more. Or if the program is 2 years but compressed into 3 semesters, or if you complete 1 year program and then another 1 year program, and then the PGWP is only issued once for the lifetime. So if you ever get one, you will not get another. And the year is counted as academic years. So most 1 year program will be completed in 2 semesters, or 8 months. So when you are in the program, let's say the start date from this and this, and you count it, and it is only 8 months, and the program says 1 year, then you are still okay. Okay. ก็พูดถึงเรื่องของการขอ PGWP จะสรุปรายละเอียดสำคัญให้ฟังดังนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับถ้าโปรแกรมการเรียน academic program ของเราเนี่ยสั้นกว่า8 เดือนนะครับจบแล้วขอ PGWP ไม่ได้นะครับแต่ถ้าหลักสูตรการเรียน duration ของโปรแกรมของเราเนี่ยอยู่ที่8 เดือนถึง 2 ปีนะครับจบแล้วเราจะขอ PGWP ได้ตามระยะเวลาของหลักสูตรการเรียนของเรานะครับแต่ถ้านะครับเราอยากที่จะได้ PGWP สูงสุดถึง3ปีเนี่ยทางเลือกที่1ก็คือโรงเรียนโปรแกรมที่ใช้เวลาเรียน2ปีการศึกษานะครับหรือว่าโรงเรียนโปรแกรมที่ระบุไว้ว่าเป็นหลักสูตรการเรียน2ปีแต่บางทีเราจะเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มีคำว่า Accelerated นะครับหมายความว่าเป็นโปรแกรมที่เขาเอาหลายๆเทอมเนี่ยมารวมกันนะครับอาจจะเรียนจบได้ภายใน1ปีนะครับแต่จริงๆแล้วเราจบแล้วเราจะขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3ปีเหมือนกันนะครับ Accelerated ก็คือจริงๆแล้วหลักสูตรที่เราจะเรียนอาจจะเรียนประมาณ3หรือ4เทอมในการที่จะจบก็คือประมาณ2ปีการศึกษาเนาะแต่ว่าเราเรียนจบสั้นกว่านั้นเนี่ยก็จะดูตามระยะเวลาของโปรแกรม duration นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นไปได้โดยเฉพาะระดับที่มันเป็น Graduate Certificate เนาะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่า graduate certificate จะเป็นหลักสูตร1ปีนะครับหรือบางที certificate เองก็ตามจะเป็น1ปีเราสามารถเรียน1บวก1ได้นะครับให้จบแล้วเนี่ยมีระยะเวลาเรียนรวมกันก็คือ2ปีเพื่อที่จะขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3ปีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากย้ำเป็นสำคัญก็คือ PGWP เนี่ยขอได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตนะครับ So now where is Ottawa in Canada? Canada has 10 provinces and 3 territories. Ottawa is in the province of Ontario, in the same province with Toronto. Ottawa is the capital of the entire federation, and Toronto is the capital of the province of Ontario. So in Canada, we call every region province, but it has the same regulation as a state. So we can say province, state, something like that. But so it is called a province, but it is in fact a state.ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นมลรัฐต่างๆในประเทศแคนาดาเนาะแต่ว่าที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือในรัฐออนทาริโอนะครับซึ่งออนทาริโอเนี่ยมีเมืองออตตาวาตั้งอยู่ซึ่งออตตาวาเนี่ยเป็นแคปิตอลของเฟเดอรัลก็คือรัฐบาลกลางของแคนาดาก็คือเป็นเมืองหลวงของประเทศนั่นเองนะครับซึ่งตัวกอนควินคอลเลจเนี่ยตั้งอยู่ในออตตาวานะครับOkay.
So here are some images of Ottawa in four seasons. You see this beautiful city, and then I'm going to play a video so you can see the city better here. เรามาดูวิดีโอบรรยากาศของเมืองออตตาวากันก่อนนะครับSo why you should consider Ottawa? It is the fourth biggest city in Canada with the total population of 1.3 million. So if you compare with the population in Thailand, it may be small, but for Canada, it's really good size. So it's not too small, it's not so big. And then Ottawa is considered the best city in Canada by many standards, and it is not set by us, it's by the Money Sense magazine, which evaluate and rank cities all across Canada. And it is the least expensive G7 capital and the least expensive Canadian major cities. So even though we have a very high quality of life, the affordability in Ottawa is even lower than in other big cities in Canada.And Ottawa is the most educated city in Canada, with the majority of the workforce has a post-secondary education, like more than 60%. So many cultural and sportive festival and activities all year round in Ottawa. We have a very good bus system that connects all our neighborhoods, a very diverse communities, and easy access to international food and ingredients. So when you think about making some Thai food,
don't worry because you can find the ingredient in many groceries, including like big Western one like Walmart or Costco. So it's fairly easy to start a life in Ottawa for international students, including those from countries like Thailand or like myself. I'm originally from Vietnam, and it's easy to make a living here. พูดถึงเราเห็นบรรยากาศกันไปแล้วนะมาพูดถึงตัว benefit หรือว่าจุดเด่นของเมืองออตตาวากันนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือพูดถึงขนาดไซส์ของเมืองเนี่ยเป็นขนาดเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่4ในประเทศแคนาดาตามจำนวนประชากรนะครับก็คือมีประมาณ 1.3 ล้านคนนะครับเทียบกับกรุงเทพคืออาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าการที่เทียบกับเมืองอื่นๆในประเทศแคนาดาคือว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งนะครับแล้วก็การที่เป็นเมืองขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าค่าของชีพจะแพงเสมอไปนะครับก็เทียบกับการเป็นเมืองหลวงของประเทศในกลุ่ม G7 ในออตตาวาก็เป็นเมืองหลวงของประเทศกลุ่ม G7 ที่มีค่าของชีพที่ประหยัดที่สุดนะครับแล้วก็ประชากรในเมืองออตตาวาเองที่เป็นคนในแคนาดาเนี่ยมากกว่า 61% นะครับที่ทำงานอยู่คือมีการศึกษาระดับที่สูงกว่ามัธยมปลายเนาะคือมากที่สุดนะครับเป็นอัตราส่วนที่มากที่สุดเทียบกับเมืองอื่นคนในแคนาดาที่อยู่ในเมืองออตตาวาเนี่ยประมาณ 61% ของทั้งหมดก็คือมีการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมอื่นๆให้เราเข้าร่วมเนี่ยได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนนะครับมีระบบขนส่งสาธารณะนะครับเชื่อมต่อจุดต่างๆของเมืองนะครับไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็แน่นอนครับมีความหลากหลายของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นสามารถไปเริ่มต้นการใช้ชีวิตได้ไม่ยากเพราะว่ามีวัตถุดิบทางอาหารมีอาหารที่หลากหลายให้เราเข้าถึงได้นะครับ All right about the tourism industry in Ottawa it is the third leading economy in Ottawa behind the federal government and technology. It welcomes between 7 to 11 million visitors per year, and it employs more than 30,000 jobs, which account for about 5% of all jobs in Ottawa. It brings the economy it gained about $1 billion in earnings from the industry, and it contribute to $1.3 billion. Wow, what do you say? Billion in GDP to the entire economy, and about $3 billion in our economic output. So basically, things to remember about the tourism industry in Ottawa is that it is the number three industry in the capital, and it accounts for 5% of the economy of the total capital. Yeah, that is hard to read, and I think it would be even harder for me to translate into Thai. But anyhow, just the two key the two key things. Yeah. Okay, go. พูดถึงเรื่องของการทำงานด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ออตตาวานะครับก็เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่เป็นลำดับที่3นะเซกเตอร์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับกลุ่มของอุตสาหกรรมละกันนะครับที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่3ในเมืองออตตาวานะครับที่ทำให้เกิดการจ้างงานแล้วก็รายได้นะครับสูงสุดให้กับออตตาวานะครับซึ่งลำดับที่1ลำดับที่2ก็คือตัว Federal Government หมายถึงรัฐบาลกลางของประเทศแคนาดานั่นเองนะครับที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรที่ทำให้เกิดรายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือองค์กรทำให้เกิดรายได้มากที่สุดรองลงมาก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนาะแล้วรองลงมาก็คือเรื่องของ Tourism Industry นั่นเองนะครับที่ทำให้ออตตาวาเนี่ยมีงานแล้วก็มีรายได้เข้ามาในเมืองก็คือเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่3นะครับออตตาวานะครับในสถานการณ์ปกติที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยก็จะมีบุคคลเดินทางไปท่องเที่ยวประมาณ 7-11 ล้านคนต่อปีนะครับก็ไม่ได้เป็นจำนวนที่น้อยนะครับแล้วก็ออตตาวาเองนะครับก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับทัวริซึมเนี่ยมากกว่าประมาณ 3,600 งานนะครับหรือว่าอยู่ที่ประมาณ 5% ของงานทั้งหมดในออตตาวานะครับถ้าเราเคยเข้าร่วมหรือฟังงาน IT จะอยู่ที่ประมาณ 10% เนาะแต่ Tourism ไม่อยู่ที่ประมาณ 5% นะครับแล้วก็งานด้าน Tourism ของงานด้านอุตสาหกรรมด้าน Tourism ที่ออตตาวาเนี่ยก็ทำให้เกิดรายได้ประมาณ 1 บิลเลียนนะครับ
แล้วก็อะไรรายละเอียดอื่นๆที่เป็น GDP นะครับก็เป็นมีอัตราที่ค่อนข้างสูงแล้วกันนะครับก็จะเป็นตามตัวเลขที่คุณให้อังได้พูดถึงเลยนะครับThe Gatineau, Ottawa Gatineau Hotel Association is the association of all the hotels in the two regions in the National Capital Regions, NCR. Ottawa is on the Quebec, on the Ontario side, and Gatineau is on the Quebec side. And this association has 56 members who are hotel, which has more than 50 rooms, so like major hotels. And this association only employ more than 6,000 people, and most of them are full time. So these are the give you an idea of the hotel industry. Yeah, the hotel industry in Ottawa. โอเคก็ association คือสมาคมนะครับสมาคมโรงแรมนะครับของย่านเมืองออตตาวากับเกสนี่นะครับก็จะเป็นย่านเมืองที่อยู่ในรัฐควิเบกนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆกับออตตาวานะครับซึ่งสมาคมนี้โรงแรมในกลุ่มสมาคมนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ56โรงแรมนะครับแล้วก็ว่าจ้างบุคลากรประมาณ 6,000 กว่าคนนะครับเป็นมากกว่า 6,000 คนนะครับเป็นการจ้างงานแบบ full time ด้วยนะครับAnd there are so many festivals in Ottawa on year round. So most of the thing I'm talking about today is pre-COVID, because the COVID has changed a lot of the activity in the capital. Some activity has been canceled. For example, every year in February, this time of the year, during the long holiday, the long weekend for family day, Monday is the family day and it's a holiday in Canada. And so this weekend would be the peak of our winter loop, where we have all the ice sculpture presentation and so many other activities like sand sculpture, ice sculpture, winter activities. But this year, the event has been canceled. So that is in February for the spring, for the winter. And then in spring, in May, we have one of the biggest tulip festival in the world in Ottawa. And then other month, we have all kind of different festival, and the majority of them are free. So you can join the event as a visitor, but as a people who are as someone who is working in the industry, these are opportunity for you to be part of it among the organizers, among the worker who make those event happens. ก็พูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องของเทศกาลต่างๆเพราะว่ามันมีผลต่อการที่เราจะไปทำงานโดยตรงใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีลิสต์ของนิทรรศการต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีตั้งแต่ February ไปจนถึง September นะครับที่เป็นฤดูกาลหลักๆเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ให้เราเข้าร่วมได้ในฐานะผู้ที่จะร่วมจัดให้เกิดขึ้นในส่วนของงานด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งงานเหล่านี้เองเนี่ยเป็นงานที่เราพูดถึงกันในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นตัว Winter Route เนี่ยที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง February คือช่วงเดือนนี้นะครับอย่างเช่นสัปดาห์นี้จริงๆเป็น Long Weekend ที่นู่นเป็น February Day ของเขาเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่นู่นช่วง February มันก็จะมีกิจกรรมพวกเกี่ยวข้องกับน้ำแข็งนะครับการแกะสลักน้ำแข็งอะไรพวกนี้นะครับอย่างที่คุณให้อังได้พูดถึงให้เราได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็เดือนอื่นๆเองเช่นเมย์ก็จะมีตัวทิวลิปเฟสติวัลซึ่งเป็นทิวลิปเฟสติวัลที่ใหญ่มากที่สุดลำดับเป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งเวลาที่เรามีกิจกรรมพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าร่วมจัดทำให้มันเกิดขึ้นหรือว่าคอยที่จะดูแลต้อนรับบุคคลต่างๆที่จะเดินมาท่องเที่ยวในย่านเมืองออตตาวาได้ครับAs you can see in the videoThere are many, how many here? Seven major museum and art gallery in Ottawa. So they welcome many visitors every year, and it brings people to Ottawa. So if you can buy a museum passport, you can visit on those museum within 3 days or 5 days or 7 days, depending on the package, and you only pay much less. As a student
or a visitor, you can visit on those event those facilities free of charge every Thursday afternoon. So if you are in Canada and you want to see how those museums are working, you can visit one of them every Thursday afternoon. And all of them are open free of charge on Canada Day in July 1st as well. So it gave you an idea of the attractions for internet for visitors to Ottawa. And for example, the Museum of History, the one on top, it is the most visited museum in the entire Canada. It has beautiful landscape, beautiful architecture. And if you are in inside the compound of this museum, you can see it is on the Gatineau side. And from that, you can see the entire Capitol Hill on the other side of Ottawa River. Interesting. ก็อันนี้เป็นมิวเซียมนะครับพิพิธภัณฑ์หลักๆที่อยู่ในเมืองออตตาวานะครับซึ่งเมเจอร์คือหมายความว่าหลักๆเนาะตอนนี้เราจะพูดถึงประมาณ7แห่งนะครับตรงนี้จะทำให้เห็นว่าโอเคมันก็มีสถานที่ที่เราจะได้ทำงานในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้เพราะว่าเวลาคนไปท่องเที่ยวเราก็ไปวิสิตเนี่ยก็จะไปมิวเซียมเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่เราอาจจะมีคนไปเยอะมากที่สุดก็คืออันแรกนะครับ Canadian Museum of History นะครับอันนี้ก็จะเป็นมิวเซียมที่มีคนไปเยอะมากที่สุดแล้วก็มีแลนด์สเคปนะครับคือพื้นที่ที่ค่อนข้างสวยแล้วก็อาจจะทำให้เห็นบรรยากาศเมืองด้วยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปก็ลองไปเยี่ยมเยือนมิวเซียมต่างๆเหล่านี้ดูได้นะครับจะได้เห็นว่ามิวเซียมที่นู่นมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในเรื่องของอุตสาหกรรมก็นอกเหนือจากมีกลุ่มโรงแรมที่เราพูดถึงกันไปแล้วนะครับจ้างงานกว่า 6,000 คนมันก็มีเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นมิวเซียมที่จะมีโอกาสที่ให้เราได้ไปทำงานได้ด้วยครับand there are so many parks and resorts around the capital that attracts a lot of visitors but also a lot of workers as well. So Gatineau Park is the big, very big, and it is on the Quebec side of Canada, of Ottawa, and it can the distance is can be 20 minutes or 1 hour depending on how far you go into the park. So it's very very big park. There are so many different activity in this park. Like you can do hiking, you can go through the walk through the trails, you can do. There are many smaller compounds within this park, so you can do many different activities: skating, skiing, hiking, or going through the walking through the trails to see different sceneries or in the fall. Camp Fortune is the one on the top, on the lower right here, where you can do skiing in the winter time, and aerial park in the cooler, like in the spring and summer and fall. Nordic Spa is the one on top here. It's a very famous spa where you can relax in the hot spring or hot pool. When it is snowy outside, so the hair can be frozen, but then you are in the water outside and you feel like it's really a cool experience. Mount Pakenham is another skiing resort. Somme Edelweiss is the same. Calabogie Peak is also a skiing resort, but also doing other thing in summertime. And Mam Tham Plang is beautiful. Winter and fall and only around resort like city. There are not just one, so many things you can do. So those facilities recruit a lot of people who from the hospitality industry. So once you graduate from our program, these are the places where you can think you can work. Okay. ก็พูดถึงเรื่องของการทำงานเกี่ยวข้องกับการโรงแรมหรือการท่องเที่ยวนอกเหนือจากการทำงานที่โรงแรมนอกเหนือจากการไปทำงานในมิวเซียมเราก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของพาร์คกับรีสอร์ทคือรีสอร์ทกับเรียกว่าพวกอุทยานนะกันนะครับซึ่งด้านข้างก็จะเป็นชื่อที่อยู่ในย่านเมืองออตตาวาหรือว่าอยู่ฝั่งควิเบกที่ติดกับ
ออตตาวาเนอะซึ่งขับรถไปอาจจะ20นาทีหรือ1ชั่วโมงขึ้นอยู่ว่าเราอยากที่จะเข้าไปในอุทยานเนี่ยลึกแค่ไหนนะครับมันมีตั้งแต่เป็นเรื่องของอุทยานที่ทำให้คนได้ไปท่องเที่ยวในฤดูกาลต่างๆมีบ่อน้ำร้อนให้เราไปได้แช่ใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าหนาวเองก็ตามหรือว่ากิจกรรมให้เราไปทำในเรื่องของสโนว์บอร์ดสกีหรือว่าtracking ต่างๆนะครับก็จะมีลิสต์ต่างๆให้เราได้ไปทำเวลาเราไปใช้ชีวิตอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกาเนาะการไปเที่ยวมอลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คนไปทำกันแทบแต่ว่าเรียกว่าเป็นอะไรที่ทางเลือกหนึ่งแต่ว่ามันจะมีทางเลือกอื่นๆที่คนจะนิยมไปมากกว่าคือพวกเรื่องของ outdoor activity นะครับเพราะว่าธรรมชาติเขาค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วเขาก็มี facility ที่ค่อนข้างพร้อมในการที่จะต้อนรับคนเอาไปใช้งานไม่ว่าจะฤดูไหนนะครับเราถ้าเกิดเราไปอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะทางตอนเหนือของอเมริกาเนี่ยคนก็จะนิยมไปท่องเที่ยวธรรมชาติกันค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็ตามแต่ครับ And some of these are some of the wow experience that you can get as a visitor in Ottawa. So skating on the Rideau River, Rideau Canal, which is the longest skating rink in the world. It is still on now. Is one of the cool thing you can do, and it's because it's so long and there's so many people. You feel great. And then after skating in the Rideau Canal, you can enjoy some of the beaver tail, which is very Ottawa, like it's only in Ottawa. But you can also do some more challenging things, such as rafting on Ottawa River. Here, this is you do as a group, and you can choose three levels, like easy, medium, and then challenging, and then they can take you to like steep a river where it just flow, or it can be more challenging. You can it's easier to fall off from the boat, or when in like the top tire, it will be easy, like even easier to be out of the boat. But it was so fun especially when you do it with your friends. And that is on Ottawa River. And this bungee, 2,000 meters. So the highest bungee station in Canada, 2,000 meters height. This is in Ottawa. This is in Canada, in Gatineau Park. And visiting Ottawa from flight, from height, you can be on the helicopter and look at Ottawa and Gatineau from above. These are not that crazy expensive. So these are the two things that you can do, and you don't have to spend much money. Daily life, you can do that as well. These you need more bravery and like energy and think about that. But these are the truly Canadian Ottawa experience that you can try, and you can work in those facility to recruit more visitors. Mm-hmm. Just to clarify on the left side, the left below one. Beaver tail. Beaver tail is what is it? What is it? It's a pastry. Mm-hmm. A long pastry here. Then it's fry flour, and then they put different topping like hazelnut or chocolate or cinnamon or sugar, just things. So it's hot fry pastry. Wow. And then you enjoy it after you do they are selling it on year round, but it is especially cool if you eat it after you skate, because when you skate you might be a little bit cold, so eating something warm and then eat it or drinking hot chocolate, you feel good. Okay, I'm hungry now. ก็พูดถึงประสบการณ์ว้าวๆในออตตาวาถ้าเกิดไปเนาะไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือว่าจะมองในมุมของการที่เราจะเปลี่ยน hospitality เราไปทำงานเนี่ย
ก็จะมีกิจกรรมประมาณนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ในย่านเมืองหรือออกจากเมืองไปไม่ไกลมากอันที่หนึ่งเลยก็คือเป็นแคนาลเป็นคลองที่เมื่อมันแข็งแล้วเนี่ยเราไปสเก็ตได้ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับที่อยู่ที่ออตตาวานะพอสเก็ตเสร็จแล้วนะครับก็หาอะไรอุ่นๆทานนะครับเป็นคล้ายๆกับขนมปังหรือแป้งทอดที่อาจจะมีโรยท็อปปิ้งนะครับที่ทำให้เราได้ทานแล้วก็รู้สึกอุ่นขึ้นใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบโลโก้เป็นแบบของท้องถิ่นหรือของประจำเมืองเขาเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทำอะไร challenging หน่อยนะครับก็มี outdoor activity อื่นๆอย่างเช่น water rafting นะครับการไปคล้ายๆกับล่องแก่งนะซึ่งมีหลายระดับง่ายระดับปานกลางระดับ challenging นะครับนี่ผมก็เคยไป water rafting ที่ทางตอนเหนือของอเมริกามาเนาะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกเลยเพราะไปกับเพื่อนๆอย่างที่คุณให้อังบอกแหละไปกับเพื่อนแล้วเราไปล่องแก่งเนี่ยมันสนุกมากๆโดยเฉพาะถ้าไปเจอสายน้ำที่มันค่อนข้างเชี่ยวนิดนึงแล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์เขาแนะนำเราเนี่ยคอยช่วยดูแลมันไม่ได้น่ากลัวแล้วมันก็เป็นอะไรที่สนุกแหละครับตื่นเต้นดีเนาะนอกจากนี้มีบันจี้จัมพ์ที่มีระยะความสูงที่สูงที่สุดน่าจะในแคนาดาถ้าฟังไม่ผิดก็คือประมาณ 2,000 เมตรก็คือ2กิโลเมตรนั่นเองนะครับใครอยากที่จะใช้ความกล้าหาญนะครับฝึกความกล้าของตัวเองลองไปกระโดดดูได้นะครับแล้วก็มีให้นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองนะครับได้ทั้งฝั่งออตตาวาแล้วก็ฝั่งควิเบกนะครับSo now talk about Algonquin College. So we spent half an hour talking about Ottawa and now let's talk about the college. พูดคุยกันเกี่ยวกับวิทยาลัย Someone once said, if you're not riding the wave of change, you'll find yourself beneath it. To that we say, you should be riding waves. You should be embracing change. Maybe it's art, technology,or both at the same time. Maybe it's the food we indulge in, the music we dance to, or those we care for. Maybe it's a feeling in your heart that won't stop. It's an idea in your head that won't go away, no matter the change, big, small, a dream.Or very real. If you embrace it, it'll change your life. Here and now. So why you should choose Algonquin College? We are the only English-speaking public college in Ottawa. So if you think about Ottawa, then it's Algonquin College. We have more than 180 quality programs for international students.Pre-COVID, we have 23,000 full-time students, and about among those, we have about 4,000 international students. And we have industry skills. We offer industry skills through work placement, field work, co-op, and applied research, modern facility and technology for you to learn, so that when you graduate, you are in the same level with the industry. So the industry do not need to train you again.And as someone who are working in the hotel and hospitality industry, you might want to learn another language. And as a full-time student at Algonquin College, you have the opportunity to study French at the fee the same as domestic students. Interesting. พูดถึง benefit ที่อาจจะทำให้เราเลือกเรียนที่ Algonquin College นะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเป็นวิทยาลัยของรัฐที่แน่นอนจบแล้วเนี่ยเราขอ PGWP เพื่อที่จะทำงานได้แล้วก็การที่อยู่ในออตตาวาเนี่ยAlgonquin College เป็นวิทยาลัยของรัฐที่สอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับไม่ใช่ฝรั่งเศสคือสอนเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเราไปเรียนได้นะครับมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกเรียนหลากหลายนะครับสำหรับคนที่จบมัธยมแล้วหรือแม้กระทั่งจบปริญญาตรีแล้วเราอยากจะเรียนหลักสูตรที่มันเป็นcareer training นะคือโฟกัสไปในสายงานที่เราสนใจไม่ต้องไปเรียนอะไรกว้างๆที่Algonquin College ก็มีตัวเลือกให้เราเลือกเรียนได้ทั้งกรณีที่เราจบมัธยมแล้วหรือจบปริญญาตรีแล้วนะครับก่อนโควิดAlgonquinมีนักศึกษาฟูลไทม์อยู่ที่ประมาณ 23,000 คนแล้วก็ประมาณ 4,000 คนจากกลุ่มนี้ก็จะเป็นนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็Algonquin College มีหลักสูตรที่มีองค์ประกอบของwork placement field work หรือ co-op หรือ applied research เนี่ยรวมอยู่ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
มันมีข้อดีก็คือเมื่อเราเรียนจบไปแล้วนะครับเราจะมีประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานจริงในแคนาดามาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในช่วงที่เรียนในหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรการเรียนจะให้เราไปมีประสบการณ์ในการทำงานในสถานที่ทำงานจริงเมื่อเราจบมาเราจะมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็อาจจะมีเน็ตเวิร์กที่จะช่วยให้เราหางานหลังเรียนจบได้แล้วก็ไม่ต้องไปผ่านการเทรนเพื่อที่จะทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีฟาซิลิตี้หรือว่าพวกระบบเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนเทคโนโลยีที่จะใช้ประกอบการเรียนที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีทีมงานซัพพอร์ตนักศึกษาต่างชาติที่ครบวงจรแล้วก็ค่อนข้างพร้อมนะครับแล้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคนที่อยากไปเรียนด้าน hospitality ในแคนาดาเนี่ยก็คือแคนาดาจริงๆเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแต่ในหลายเมืองภาษาราชการเขาก็มีฝรั่งเศสด้วยซึ่งถ้าเกิดเราเป็น full time student อยู่ที่ Algonquin College เนี่ยเราสามารถจ่ายค่าเรียนเพื่อที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมในอัตราเดียวกับ domestic student ก็คือนักเรียนที่เป็นเรสซิเดนต์อยู่ที่นู่นได้สำหรับการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับ So for hospitality students we have our own training facility on campus we have a restaurant international here you can see the photo of the student in restaurant international it is a fine dining restaurant within the same within the campus and that employs students from our hospitality program to work as server student from cooking culinary skill who work as a chef baking and pastry for the cakes and pastry and then the bartender program as well so this facility itself employ a lot of students from different programs and they use it as a training facilitySo they learn how to do the job, but they also receive payment as an employer. Savoir faire is part. So you can see at the bottom here is where it sells on the bakery, on the pastry, cake and pastry that was made by students, and it's also raise fund for student activities. We have a salon and salon and boutique where you can go and do hair. You can do haircut. You can go for massage therapy and things like that. We have a super big and new gym facility. We call it Arch Athlete and Recreation Center. It's super big. It even have a beach around the building, so you can run.Inside and we have a climbing facility we have a golfing and different facility inside and as an international student as a student you do not need to pay to use this facility it is included in the tuition fee and our resident become like a hotel in the summertime when you do not have many students so these are the facility within the campus for you to workand earn money, but also to learn the skill that you need when you graduate in the future. พูดถึงเรื่อง facility คืออาคารอุปกรณ์การเรียนที่เราจะได้ไปเรียนในสายงาน hospitality เนี่ยแน่นอนก็คือในวิทยาลัยเขามีร้านอาหารนะครับที่ให้เราได้ไปฝึกทำงานจริงๆนะครับแล้วก็เปิดบริการให้กับบุคคลทั่วไปในพื้นที่สาธารณะมาใช้บริการแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทำงานที่มีประสบการณ์แล้วก็ค่าตอบแทนเนาะแล้วก็มีร้านขายขนมเค้กกับขายขนมปังที่เราสามารถที่จะได้บริการคนในสาธารณะด้วยตัวเองหมายถึงในฐานะที่เราเป็นนักเรียนก็จะมีโอกาสได้ทำแล้วก็ได้บริการบุคคลในสาธารณะนะครับแล้วก็จะมีแฮร์ซาลอนกับสปาที่เราสามารถที่จะไปเรียนรู้แล้วก็บริการคนในเรื่องของงานเกี่ยวข้องกับแพทย์คาดเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามหรือการผ่อนคลายทางร่างกายนะครับแล้วก็มีจิมนะครับที่เป็นอาคารใหม่แล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีเทรลให้วิ่งได้รอบๆนะครับทางในภาพทางด้านล่างซ้ายเนาะก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือจะบอกว่ามีฟาซิลิตี้ที่ให้เราได้ไปฝึกแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานจริงโดยที่บุคคลที่สอนเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ นะครับ
So what are the opportunity in Oro in Angkong Queen? If you graduate from high school, you can choose our 2-year, 3-year diplomas or 4-year apply and bachelor degree. If you graduate from university already, you can join our graduate certificate programs. Those are 1 or 2 years programs. So depending on the need, we have different programs that would satisfy your need. So 1 year, 2 year, 3 year, 4 years, bachelor degree, or people who already have a bachelor degree, there are options for you. Okay. สำหรับเรื่องของหลักสูตรนะครับที่เราจะไปเรียนได้เนี่ยจะมี credential หรือวุฒิการศึกษาแบ่งออกเป็นแบบนี้ครับสำหรับใครที่จบมัธยมปลายหรือเทียบเท่าแล้วเนี่ยก็จะมีพวกหลักสูตร certificate 1ปี diploma 2ปีหรือ advanced diploma เรียน3ปีนะครับให้เราเลือกเรียนได้หรือถ้าเกิดว่าพวกนี้คือเรียนจบแล้วทำงานได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีปอตีครับแต่ถ้าเกิดใครอยากมีปอตีด้วยนะครับก็มีตัว apply bachelor degree ให้เรียนซึ่งAlgonquin College เป็นวิทยาลัยที่มี apply bachelor degree ให้เลือกค่อนข้างเยอะมากเทียบกับวิทยาลัยอื่นๆในแคนาดานะครับซึ่งในหลักสูตรส่วนของhospitality ก็มีเปิดสอนด้านนี้เหมือนกันก็คือเป็นหลักสูตร4ปีเทรนถ้าเราจบไปทำงานได้เฉพาะทางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็คือมี graduate certificate ให้เรียนนะครับเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อเทรนเราไปทำงานเฉพาะทางเหมือนกันแล้วก็หลักสูตร graduate certificate อาจจะเป็นหลักสูตร1หรือ2ปีนะครับเราสามารถเลือกดูรายละเอียดได้ครั้งหนึ่งครับว่าเราสนใจหลักสูตรไหนแล้วก็ duration มันนานแค่ไหนครับSo at the college level, so these are 1 year program. You can study baking and pastry artculinary skills and sommelier. So baking is to make cakes. Culinary skills is to learn to become a cook. And sommelier is the career for people who work with wine only. Bartending is a short-term program, only 4 months. So it's not eligible for PGWP. So short-term program, 1 or 2 semester, we have 4 programs. ครับสำหรับ certificate ที่เป็นระยะสั้นเนี่ย1ปีหรือสั้นกว่านั้นก็มี baking and pastry นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำขนมปังนะครับ bartending อันนี้เป็นหลักสูตร1เทอมนะครับขอ PGWP ไม่ได้นะครับ culinary skill คือโฟกัสเป็นเรื่องของทักษะการทำอาหารเนาะแล้วก็ sommelier ก็คือเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับไวน์ครับDiplomas are 2 year programs. So we have 7 programs: baking and pastry art management, culinary management. So these 2 management program are 2 year options. So if you study 1 year and then you graduate, you got a certificate in baking and pastry art. You study a 2nd year, you got baking and pastry art management diploma program. Culinary management, same thing. You study 1 year and you graduate, you got a certificate in culinary arts. But if you study another year, then you got a diploma in culinary management. Aesthetician is learning how to take care of the skin. It is a 2 year program, but compressed into 3 semesters. So you study it in less time, but you still get 3 year work permit. That is a very good investment.Hairstyling is to learn how to work with the hairs, and it's 2 year program as well. Hospitality, hotel, and restaurant operation management, 2 year program, the most popular one. And then tourism and travel services. So these are the program that you need 2 years, and then you are eligible for 3 year work permit. Okay, พวกนี้เป็นหลักสูตรการเรียน2ปีนะครับซึ่งสามารถที่จะขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3ปีเนาะเริ่มจาก baking pastry art ก่อนนะครับก็จะเป็นหลักสูตรเรียนเกี่ยวข้องกับการทำขนมแล้วก็การทำขนมนั่นแหละครับซึ่งที่จะบอกก็คือ baking pastry art กับตัว culinary เนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรที่ว่าเรียนปีแรกเราจะได้ certificate ในหน้าเมื่อกี้ก่อนนะก็คือ certificate ด้านการทำขนมหรือ certificate ด้านการทำอาหารใช่ไหมครับแล้วเราเรียนต่ออีก1ปีเนี่ยมันก็จะได้เป็น diploma นะครับก็คือbaking pastry arts management the culinary art management ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเรียนสายไหนเนาะแต่จะได้ certificate แล้วก็ diploma ซึ่งจบแล้วเราขอ PGWP ได้3ปีเนาะคือ certificate แม้ว่าจะโฟกัสเป็นเรื่องของการฝึกทำขนมหรือการฝึกทำอาหารแต่เราเรียนต่ออีกปีนึงก็ได้เรียนรู้เรื่องของ skill เรื่องของการจัดการมาด้วยนะครับ aesthetician ก็คือเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลความสวยความงามนะครับผิวต่างๆนะครับเนาะก็เป็นหลักสูตรที่เรียน3เทอมแต่จบก็ได้ PGWP 2ปีเนาะ
แล้วก็จะมี hair styling นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องผมนะครับ hotel restaurant operation management คือเรื่องของการบริหารจัดการโรงแรมแล้วก็ละภัตตาคารนะครับแล้วก็ travel service ก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวครับพวกนี้เป็นหลักสูตร2ปีแต่ duration 2ปีที่จบแล้วขอ PG มันคือ P ได้3สูงสุดถึง3ปีครับWe have two bachelor degree programs. So these are honor degree. So if you graduate from those program and you want to go higher to master to earn a master degree in the future, you can do that. The two master program in hospitality is Bachelor of Hospitality and Tourism Management. The BHTM program has been here for many years. It is a very good program with two co-op terms. So after you graduate from the program, you got 8 months of work experience. So this is a program that has been in place for a few years. We have a new program that we recruit students for the first time this September 2022, Bachelor of Culinary Arts and Food Science. First time in Canada to have that program, and first cohort will start in September 2022. If you graduate from the business program, the two-year program, or culinary management, or tourism and travel services, you can take a pathway into our BHTM program. Those are 2+3 options. So you complete the diploma in 2 years, and if you want to earn the bachelor degree in hospitality and tourism management, you can get that degree in the next 3 years. But if you complete the 2-year diploma in hospitality and tourism management, you just need 2 more years. So there are pathway for you to obtain the bachelor degree after 2 or 3 more years after you graduate from the diploma programs. Okay. อันนี้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีนะครับก็คืออันแรกเนี่ยเป็นหลักสูตร Culinary Arts and Food Science นะครับแล้วก็มีCo-opให้เข้าร่วมได้4ครั้งใน4ปีการศึกษาแล้วก็จะรวมกันเนี่ยจบแล้วเรามีจะมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าประมาณ8เดือนเนาะอันที่2เป็น Bachelor of Hospitality and Tourism Management อันบนจะโฟกัสในเรื่องของเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารนะครับนะฮะอันล่างจะเป็นเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมซึ่งตัว Bachelor of Hospitality Tourism Management การจัดการการท่องเที่ยวการโรงแรมที่เป็นหลักสูตรปตรีเนี่ยจะสามารถเรียนแบบ4ปีจบก็ได้หรือจะเรียนเป็นพาสเวย์ก็ได้หมายความว่าเราเรียนดิพโลมาก่อนดิพโลมาในสาย Business ดิพโลมาในส่วนของ Culinary Management หรือดิพโลมาส่วนของ Tourism Travel Services เนี่ยเราเรียน2ปีจบดิพโลมาใช่ไหมครับถ้าเราต่อให้จบปตรีตัวนี้ก็คือเรียนอีก3ปีแล้วจบได้ปตรีเนาะแต่ถ้าเราเรียนดิพโลมาเป็น hospitality 2ปีเนี่ยเราเรียนอีก2ปีแล้วก็จบ bachelor ตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับใครที่เลือกเรียนแบบ bachelor degree ไปเลยตั้งแต่แรกเนาะอันที่1หรืออันที่2เนี่ยก็คือใช้เวลาเรียนประมาณ4ปีแล้วก็จะจบปตรีได้ครับ If you already have a degree from Thailandor from other countries. We have 5 graduate certificate programs for you. Event management, food and nutrition management, retirement community management, spa and wellness operation management, and sport business management. So these programs are 1-year programs that are available for people who already have a degree bachelor degree. And because if you study 1-year program, you are eligible for 1-year work permit. In order to obtain 3-year work permit, you can study 2 programs. 2 programs from this list, or you also you can choose another program from business school. การเรียน graduate certificate หมายความว่าจบปตรีแล้วเราจะไปเรียนเนาะเราต้องจบปตรีก่อนถึงจะสมัครเรียนได้นะครับก็จะมี5หลักสูตรให้เลือกมา event management นะครับfood and nutrition management, retirement, community management, spa wellness, operation management, sport business management. พวกนี้จะเป็นหลักสูตร1ปีนะครับที่เราสามารถเรียน 1+1 ในสาขานี้นะครับคือสาขาของ hospitality หรือเราจะเรียน 1+1 โดยที่1หลักสูตรเนี่ยอยู่ในส่วนของ hospitality อีก1หลักสูตรอยู่ในส่วนของ business เพื่อให้จบแล้วขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3ปีได้เช่นเดียวกันครับSo admission forAdmission requirements for hospitality program is quite straightforward. IELTS score 6.0 for diploma programs,
and 6.5 for honor degree and graduate certificate programs. If you do not meet the English requirements, so if the IELTS score is lower than required, you can attend our EAP pathway programs. So you can come to Canada and study EAP, which is English for Academic Purposes. You can study those EAP program before you start the main program. The honor degree program require a math and other grade 12 subjects and a GPA of at least 65%. But diploma program, we do not have that those requirements. สำหรับเรื่องของสิ่งที่ต้องใช้เกณฑ์ที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียนแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่าเวลาจะสมัครเรียนต่อแคนาดาเนี่ยเอกสารไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากเนาะแต่ว่าต้องดูว่าเรา meet requirement ไหมนะครับหลักๆที่เขาจะดูกรณีที่เราเป็นนักเรียนต่างชาติก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งที่ Algonquin ปัจจุบันไม่รับ Duolingo นะครับใช้ IELTS TOEFL หรืออื่นๆได้เนาะแต่ถ้า IELTS เนี่ยจะดูที่ Diploma ก่อนนะคือ 6.0 แต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือถ้าเราเป็น Honor Degree ก็คือปอตีนะครับใช้ 6.5 ไม่ต่ำกว่า 6.0 Graduateในส่วนของแต่ละแบรนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0 นะครับ Graduate Certificate ก็เช่นเดียวกันกับหลักสูตรปอตีนะครับถ้าผลภาษาเราไม่ถึงเกณฑ์ที่ Algonquin College มีเปิดสอน EAP นะครับเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อให้เราเข้าเรียนต่อที่ Algonquin ได้นะครับก็คือเรียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยเรียนต่อตัว Degree Program หรือ Academic Program ที่เราสนใจที่ Algonquin นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะดูเป็นพิเศษก็คือหลักสูตรปอตีนั่นเองการสมัครเนี่ยจะต้องมีผลการเรียนเลขนะครับเทียบเท่ากับชั้นม.6ที่เราเรียนนะครับแล้วก็บางรายวิชาแล้วแต่สาขาเนาะอาจจะต้องมีเกณฑ์หรือว่าผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 65% นะครับตัว Graduate Certificate ก็คือจะต้องมีวุฒิการจบป.ตรีแล้วถึงจะสมัครได้ครับin order to apply you need to prepareThe IELTS test, or TOEFL test, for direct acceptance or for EAP placement, and then you check if the program is open. You need to prepare your documents, the transcript and degree, and it need to be translated into English. If it is not in English, and then application fee, and the application process is done online, and you can do it on your own, or Khan Pong can help, and his team can help you with the applications.สำหรับการสมัครเข้าเรียนที่ Algonquin นะครับก็คือ1เราต้องมีผลสอบภาษานะครับ IELTS หรือ TOEFL สำหรับการสมัครเรียน Academic Program โดยที่จะได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนเนี่ยตั้งแต่จะเรียนภาษาอยู่แล้วก็สมัครไปแล้วก็ขอทดสอบระดับภาษาของวิทยาลัยได้ครับแล้วก็เช็คโปรแกรมนะครับว่าโปรแกรมไหนยังเปิดรับสมัครในเทอมที่เราจะไปเรียนได้ในลิงก์ที่อยู่ในหน้านี้นะครับ algonquincollege.com/ro/program availability international เนาะอันนี้จะเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนะครับแล้วเอกสารที่ต้องใช้สมัครเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรมแต่หลักๆก็ต้องใช้ transcript นะครับการเรียนปอตีแล้วก็มัธยมถ้าเกิดว่าเป็น graduate certificate แต่ถ้าเรียนเป็น diploma หรือ certificate หรือปอตีเนี่ยจะใช้แค่transcript ม.ปลายหรืออาจจะใช้ transcript ป.ตรีก็ได้ถ้าเป็น graduate certificate ใช้ transcript ป.ตรีเนาะแล้วก็อาจจะต้องใช้หลักฐานการจบการศึกษาระดับม.ปลายหรือว่าปริญญาตรีที่เรามีครับแล้วก็ใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอย่างที่บอกไปแล้วก็การสมัครเรียนสามารถติดต่อคนขึ้นได้หรือจะติดต่อผ่านทางก็เป็นการ KPG Overseas ก็ได้เราช่วยทำเรื่องสมัครแล้วก็ช่วยแนะนำเอกสารที่จะต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าตามคำแนะนำของกงสุลแคนาดาได้นะครับแล้วก็สามารถช่วยดูแลแนะนำต่างๆในการเตรียมตัวก่อนเรียนก่อนเดินทางไปเรียนแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วถ้ามีอะไรต้องการซัพพอร์ตเราก็ช่วยได้ครับผมOkay, regarding the fees and the payments, tuition fee from Algonquin College range from $16,000 to $22,000 per year. If you study EAP, the fee is $3,700 per level for 7 weeks, and there are six levels per year.
There is a website for you to check the program's tuition fee because it's not the same from program to program. So you can go to this site and check the actual fee, the estimate for your program. The tuition fee already include UPass, which is BusPass. This is a good deal for students because if I have to buy it, it would be $130-something per month, but you only pay $50 from the tuition fee. And health insurance will be included in the health in the letter of acceptance. So it is not in the estimate, but you we will add it up when we issue the acceptance for you. Now, living expenses in Ottawa, as I said from the beginning, it's much less expensive than other big cities in Canada. So with a budget of about $1,000, you can live quite okay in Ottawa. And you can work part-time when you are students. You can work different jobs, like working at restaurant as a server or delivery person, cashier or warehouse staff or sales staff or customer service at retail stores. Those jobs, every jobs in Ontario in general, the minimum wage is $15 per hour. It's likely that when you find a job, it would be at that rate or a little bit higher, depending on the seniority. If you work part-time, most likely you can earn enough money to cover the living expense. You will need to save up for the tuition fee. During the summer break, you can work full-time. So that is it is when you can save up more for the tuition fee. But in general, you work part-time, you earn enough to pay for the living expense. Mm-hmm.พูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับค่าเรียนโดยเฉลี่ยของโปรแกรมต่างๆที่Algonquinจะอยู่ที่เรนจ์ประมาณ 16,000 ถึง 22,000 เหรียญต่อ1ปีการศึกษานะครับถ้าไปเรียนภาษาอังกฤษก่อน EAP นะครับจะมีค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 3,700 เหรียญต่อ1เลเวลโดยที่assume ว่า1เลเวลเนี่ยเราเรียนผ่านใน1เซสชั่นก็คือ7สัปดาห์นะครับแล้วก็มีทั้งหมด6ระดับนะครับแต่เราจะอยู่ระดับไหนเราต้องเรียนนั้นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผลสอบภาษาเราเนาะทั้งนี้สำหรับค่าเรียนของ Algonquin เนี่ยมันจะมีลิงก์อันนี้ครับ Algonquin College /RO /P /C S Major นะครับให้เราเข้าไปเรียกดูได้ว่าเราสนใจโปรแกรมไหนนะครับแล้วก็โปรแกรมนั้นเนี่ยค่าเรียนมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะแต่ละโปรแกรมเนี่ยมันจะ vary หรือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมเนาะถ้าเกิดใครหาลิงก์นี้ไม่เจอหรืออยากทราบรายละเอียดยังไงก็ติดต่อทางก็บันการมาได้นะครับ @KORPUNGUN นะครับแล้วก็ค่าเรียนของ Algonquin นะครับจะรวม Tuition รวม UPass แล้วนะครับหมายความว่าบัตรที่ใช้ในการขึ้นรถสาธารณะแล้วก็รวมประกันสุขภาพที่เราจำเป็นจะต้องมีในการที่เราไปศึกษาในแคนาดาอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับเพิ่มเติมก็คือส่วนของค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายของเราในการที่จะไปใช้ชีวิตในออตตาวาจะประหยัดกว่าเมืองใหญ่ๆในแคนาดาหลายเมืองนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญต่อเดือนก็จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตที่โอเคในระดับหนึ่งตามที่คุณไทยอังบอกแล้วก็สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ซึ่งค่าตอบแทนขั้นต่ำในออนทาริโอของออนทาริโอโพรินซ์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15เหรียญกว่าต่อชั่วโมงนะครับสำหรับงานพาร์ทไทม์ที่เราไปทำได้นะครับในช่วงเปิดเทอมที่เรียนอยู่ทำได้สัปดาห์ละ20ชั่วโมงนะครับปิดเทอมเราทำฟูลไทม์ได้นะครับซึ่งงานต่างๆอาจจะรวมถึงการให้บริการในร้านอาหารเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าการทำเดลิเวอรี่ร้านอาหารการเป็นแคชเชียร์นะครับการทำงานในโกดังหรือว่าในร้านค้าต่างๆนะครับการเป็นคนขายสินค้านะครับหรือว่าการเป็นผู้ให้บริการในร้านค้าต่างๆนะครับอันนี้เป็นงานที่เราสารที่นักศึกษาต่างชาตินิยมทำกันครับSo when you study at Algonquin College, you can live at the residence here. It is a little bit spicy, but it's all included, and you have everything so close to campus. Or you can live with a Canadian family in a homestay, or you can rent the own room or apartment, and the fee are different. The cheapest is when you can rent the own room or apartment.But it requires more resilience. You need to go and file for things and you need to sign a contract with the people. So maybe you can start with easier thing like stay with the family or the residence and then you can be on the own after. ครับ
สำหรับเรื่องที่พักนะครับBrooklyn College มี Resident หรือหอพักของวิทยาลัยให้เลือกพักได้แต่ไม่ได้บังคับนะครับซึ่งจะรวมอาหารแล้วนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับ2เทอมการศึกษาก็จะเป็นเรทตามด้านบนขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกมิลแพลนแบบไหนนะครับไลท์คือมิลอาหารน้อยหน่อยพรีเมียมก็คืออาหารเยอะขึ้นนะครับส่วน Canadian Homestay Network ก็คือการพักอาศัยกับโฮสต์นะครับอันนี้จะรวมอาหารให้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นฟูลบอร์ดก็คือรวม3มื้อครับฮาฟบอร์ดคือรวม2เนาะเบรกแอนด์เบรคฟาสต์คือรวมแค่มื้อเช้านะครับอันนี้จะเป็นเรทค่าที่พักกับโฮสต์นะครับโฮมสเตย์คือพักกับโฮสต์นะครับโดยที่คำนวณจากเรทตรงนี้ก็คือต่อ2เดือนหรือ8สัปดาห์นั่นเองนะครับอย่างเช่นฟูลบอร์ด1750ก็คือ1750 Canadian Dollar ต่อ2เดือนนะครับแล้วก็ Off Campus Housing ก็คือเราไปหาที่พักเองนอกแคมปัสซึ่งสามารถทำได้นะครับซึ่งเรทก็อาจจะอยู่ที่เดือนละประมาณ500ถึง800เหรียญต่อห้องนะครับถ้าเป็นห้องอพาร์ตเมนต์2ห้องนอนก็อาจจะอยู่ที่เดือนละประมาณ 1,500 เหรียญนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีคนรู้จักหรือว่าต้องการไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ที่นู่นด้วยตัวเองเนี่ยก็อาจจะลองดูตัวเลือกหอพักของวิทยาลัยหรือว่าโฮมสเตย์ก่อนเนาะระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเรา adjusted to เมืองมันแล้วเนี่ยมีคนรู้จักพื้นที่เราค่อยไปหาที่พักเองก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปหาเองตั้งแต่ต้นก็ทำได้เช่นเดียวกันครับWe have a big international education center to help international students. We offer free arrival services package, which include airport pickup and self-isolation during the COVID time. And we will help you to find long-term accommodation, open bank accounts, SIM card, etc. And these are free of charge. And of course, we will offer other academic and personal support.Of which we offer up to 10 hours free peer tutoring to international students. So anytime if you feel that you are not doing well in the program, you need support to be successful in the program, then you tell us and then we can find someone to help you with your program. And it is strongly recommended that international students come to our fourth office for any issues, even minor one, from the beginning. Don't wait until it becomes a big issue.And then come see us. Sometimes it's too late for us to do anything to help you. ครับผมเพื่อพูดถึงอีกจุดเด่นหนึ่งของ Algonquin College ก็คือ IEC นะครับ International Education Center ที่จะช่วยซัพพอร์ตนักศึกษาต่างชาตินะครับไปถึงที่สนามบินเนี่ยที่ Algonquin ก็จะมีบริการมารับจากสนามบินนะครับแล้วก็มีการซัพพอร์ตในการช่วยหาที่พักระยะยาวการเปิดบัญชีธนาคารการจัดหาซิมการ์ดเพื่อใช้งานในการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็มี orientation ให้นักศึกษาต่างชาติก็คือจะเป็นปฐมนิเทศเฉพาะแยกให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติช่วยในการปรับตัวเนาะแล้วก็มี academic support นะครับช่วยในเรื่องของการเรียนนะครับใครที่ไปเรียนแล้วนะครับเกิดขึ้นได้เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของเราเนาะไปเรียนแล้วอาจจะติดขัดในส่วนไหนหรือเรียนไปแล้วเนื้อหาที่เราเรียนมันมีความยากไม่เข้าใจซับซ้อนยังไงเนี่ยก็สามารถใช้ peer tutoring นะครับในการช่วยโค้ชเราหรือว่าติวเราเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตอื่นๆที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนได้แต่ทางนี้เนี่ยเมื่อเราเริ่มรู้ว่าเรามีปัญหาครับเราอาจจะต้องเข้าไปหา resources พวกนี้นะครับอย่ารอให้มันเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาหนักแล้วถึงจะไปหาซัพพอร์ตนะครับพวกนี้อาจจะช้าเกินไปเนาะSo these are the images of the people at the IEC. You can see that we have different colors, different races, people from different countries and speak English, French, Vietnamese, Spanish, Arab, what else? Like Korean, Vietnamese. So all different kind of language. And we wish that when we have enough students from Thailand, we might have a staff who speak Thai to help you as well.อันนี้เป็นทีมแผนกนักศึกษาต่างชาติที่ Algonquin College นะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มี background มาจากหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็สัญชาติแล้วก็ใช้ภาษาต่างๆได้แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนใช้ภาษาไทยได้นะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นอีกอย่างนึงก็คือมี RCIC กับ Lycia เนี่ยหลายๆคนนะครับพวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับ immigration เราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ว่าเป็นเรื่อง study permit extension chain of condition หรือว่าเรื่องของการขอ PGWP ต่างๆเองที่เราจะทำได้ในอนาคตที่ Algonquin College ก็จะมีเจ้าหน้าที่พวกนี้คอยซัพพอร์ตเราค่อนข้างหลากหลายครับ
And then, okay, sorry, it's a long presentation. And here's my contact. If you have more questions, you can follow my Facebook and ask me by Facebook. You can also follow Angkongkwin College fan page for Asia, Angkongkwin College Asia. And we have a website, especially for international students, angkongkwincollege.com/international. So this is where you can find information about international programs and details. ครับก็นี่เป็นคอนแทคของคุณให้อังนะครับแล้วก็มี Facebook page ที่สามารถไป follow ได้นะครับของ Algonquin College แล้วก็มี Algonquin College Asia ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับใน Southeast Asia นะไปติดตามได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากดูข้อมูลเกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติใน Algonquin เข้าไปที่ tab international ในเว็บของ Algonquin นะครับ And so let me know if you have any questions so I can answer it right away or you can contact me and Ken Pong after so we can help you in the future Okay thank you Haiyang before we finish before we finish the recording I'm gonna ask if you want to say anything else otherwise I'll stop the recording and then we can do Q&A We really want to have more students from Thailand especially in hospitality program because I know in the hospitality pro industry in Thailand is very very big but we know that the COVID-19 the pandemic has hit the industry very hard everywhere in the world but it will come back hospitality is now considered an essential need and once the pandemic is over the industry will take off like crazily so we need to prepare for that many people who work for the industry has like changed their job and once the pandemic is over the need for jobs in the industry will be crazy so you need to prepare for that and I wish to welcome you in our programs to prepare for the world after the pandemic okay thank you hi ang ko ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจไปเรียน hospitality program ในแคนาดาที่ Algonquin College ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดตามจำนวนประชากรในลำดับที่4แล้วก็อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่3ในเมืองออตตาวานะครับแล้วก็มีประชากรเดินทางไปท่องเที่ยวทุกฤดูนะครับค่าของชีพเนี่ยไม่ได้สูงมากเทียบกับเมืองใหญ่เมืองอื่นในแคนาดานะครับดังนั้นใครสนใจเรียน hospitality program ที่ Algonquin College ก็ที่แคนาดาก็ลองดู Algonquin College เป็นตัวเลือกหนึ่งได้นะครับแล้วก็สำหรับงานสัมมนาวันนี้ก็อาจจะขอหยุดบันทึกการอัดไว้เท่านี้เดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของการถามตอบหลังจากนี้ต่อครับขอบคุณครับ